พี่ไบร์ทพูดไปยิ้มไปนะครับเนเน่พรนับพันเป็นแฟนกันแล้วประทับใจทุกอย่างมีความสุขทุกวันนาทีนี้ก็ต้องยินดีกับความรักที่สดใสสุดๆของพี่ไบรท์และนักร้องสาวเสียงดีนะครับเนเน่พรนับพันหลังจากมีภาพเดทสุดหวานเดินจับมือกันในทริปที่ญี่ปุ่นนะฮะเพียงแค่ข้ามคืนทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานล่าสุดฮะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาต้นสังกัดของพี่ไบรท์นะฮะก็ได้ออกมาแถลงถึงข่าวการเดทของทั้งคู่นะฮะโดยมีตอนนึงระบุว่าเราอยากให้แฟนๆทุกคนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของศิลปินพร้อมทั้งขอบคุณที่ให้การตอบรับและเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้านน้องเนเน่นะครับก็ได้โพสต์ข้อความลงใน IG เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับว่ากำลังสานสัมพันธ์กับพี่ไบรท์อยู่จริงนะฮะและขอโทษที่ไม่ได้บอกด้วยตัวเองก่อนที่จะเป็นข่าวเพราะที่ผ่านมาเธอแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานอย่างชัดเจนและอยากให้ทุกคนโฟกัสกับงานเพลงของเธอมากกว่าไบรท์เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเราต่างเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขเธอซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองมาตลอดความรักเป็นแรงขับเคลื่อนให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นและเติมเต็มหัวใจด้วยความอบอุ่นในทุกๆวันเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเธอหัวเราะมากขึ้นยิ้มได้กว้างขึ้นและในเย็นวันเดียวกันนะครับพี่ไบรท์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังไปร่วมงานอีเวนต์นะครับโดยเจ้าตัวยอมรับว่าจริงๆเราคบกันมาสักพักแล้วครับความสัมพันธ์ของผมกับเน่เราคบกันอยู่เราใช้ชีวิตปกตินะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆค่อยเป็นค่อยไปเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนนานมากแล้วและตอนนี้ขอเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วครับเมื่อถามว่าประทับใจอะไรพี่ไบรท์ก็ตอบทันทีนะครับว่าทุกอย่างเลยครับผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยที่อยู่ด้วยกันแม้แต่ข้อเสียที่เขาเคยบอกว่าเป็นข้อเสียที่คนอื่นไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่ารักผมแฮปปี้มากๆเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและทำให้ผมกลับบ้านหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเมื่อถามว่าเขาเป็นเซฟโซนของเราไหมนะครับพี่ไบรท์ตอบว่าสุดๆครับผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถคุยกันได้ทุกๆเรื่องทางพีนิวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ